ึ่งที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆท่านนะคะเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องที่ดูอยู่หลายท่านส่วนใหญ่น่าจะเคยไปฮ่องกงแอมเองก็ไปฮ่องกงนับครั้งไม่ถ้วนละนะคะไปสมัยก่อนเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันไม่แพงเนาะแล้วมันก็เดินทางไม่ไกลอากาศก็ในช่วงหน้าหนาวก็กำลังเย็นสบายก็ไปบ่อยไปถี่ปีนึงก็ไปสัก 2-3 ครั้งอะไรประมาณนี้ในช่วงเวลาที่มีตังค์แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคนไทยแอมว่าเหมือนกับชาวประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือห่างหายจากฮ่องกงไปเยอะตั้งแต่ช่วงเวลาที่เขามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะในช่วงเวลาที่มีความไม่สงบเกิดขึ้นและก็เลยมาถึงโควิดที่ทำให้ทุกคนไม่ไปไหนทั้งสิ้นทุกคนทุกฝ่ายล็อกดาวน์โดยปริยายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปฮ่องกงเนี่ยเขาก็เลยมีเปิดตัวแคมเปญใหม่นะคะชื่อว่า Hello Hong Kong Hello Hong Kong เนี่ยจะมีการแจกตั๋วรางวัลนะคะเป็นตั๋วเครื่องบิน 500,000 ใบคุณผู้ชมฟังดีๆนะอันนี้ไม่ใช่ fake news นะอันนี้มาจากการท่องเที่ยวของฮ่องกงและไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นเขาวางแผนกันมา2ปีแล้วเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาลองไปดูข่าวได้เลยว่า Hello Hong Kong เนี่ยเขาจะแจกตั๋วเครื่องบิน 500,000 ใบ 500,000 ใบโดยวิธีการถามว่าทำยังไงแหละแอมมันถึงจะเข้าไปชิงโชคกับเขาได้มันเหมือนการชิงโชคนะคุณผู้ชมเขาจะเปิดหน้าเว็บชื่อว่า World of Winnersในวันที่1มีนาคมที่จะถึงนี้เราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนลงชื่อและรอใน 500,000 ใบนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3รอบนะคะรอบแรกเนี่ยเขาจะกรองเฉพาะผู้ชนะในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนของเรานี่แหละประเทศไทยเนี่ยจะถูกคัดเป็นประเทศแรกๆในวันที่1มีนาคมก็คือจะเปิดให้ Southeast Asia ชิงก่อนรอบแรกเพราะเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเที่ยวฮ่องกงเนี่ยก็มาจากอาเซียนนี่แหละนะคะรอบที่2วันที่1เมษายนจีนแผ่นดินใหญ่จะได้รับโอกาสได้รับรางวัลส่วนรอบที่3ในวันที่1พฤษภาคมจึงเปิดโอกาสให้คนอื่นๆในประเทศอื่นๆทั่วโลกได้ชิงรางวัลเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของชาวอาเซียนโดยเฉพาะในวันที่1มีนาคม 500,000 ใบที่ว่านี้คุณผู้ชมคะมี Cathay Pacific สายการบินนะ Cathay Pacific Hong Kong Express แล้วก็ Hong Kong Airlinesนะคะรวมกันแล้ว 500,000 ใบมูลค่า254ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 8,000 กว่าล้านบาทสำหรับตั๋วเครื่องบิน 500,000 ใบที่เขาจะแจกกันสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือว่าดึงคนกลับไปที่ฮ่องกงแหละไม่ต้องคิดอะไรมากโจทย์มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะอย่างที่บอกเมื่อก่อนนี้เราคุ้นเคยมากนั่งเครื่องบินกัน2ชั่วโมงถึงแล้วก็อากาศเย็นสบายของไม่แพงมากนะคะเรื่องของค่าเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งปัจจัยเล็กๆแต่ว่าจากเดิมที่ฮ่องกงเนี่ยในปีหนึ่งเฉลี่ยเขาจะต้อนรับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเขาหรือในเมืองเขาเนี่ย56ล้านคนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าช่วงโควิดหรือว่าแม้กระทั่งก่อนโควิดเนี่ยเหลือหลักแสนและช่วงล็อกดาวน์เนี่ยจำเป็นต้องเข้าออกจริงๆที่จะต้องควอรันทีนจะต้องเก็บตัวกักตัวเนี่ยเป็นกี่วันเนี่ยประมาณ 100,000 คนในระยะเวลา2ปี3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยจะต้องทำแคมเปญใหญ่เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับมาเขาบอกว่ากลับมาเนี่ยคุณอย่าคิดว่าคุณจะไปเจอฮ่องกงในแบบเดิมนะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เคยไปที่เคยคุ้นตากันมันก็ถูกปิดตัวลงโดยปริยาย
แต่ว่ามีพื้นที่อื่นๆที่ก็ถูกได้รับการชุบแต่งสีชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เพื่อให้คนได้ไปเที่ยวกันนะคะใครที่สนใจก็ลองดูแล้วกันวันที่1มีนาคมย้ำกันอีกทีนึงสำหรับเพจ World of Winner อันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าหมายความว่าคือทราบแล้วค่ะว่าการที่จะได้ท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแรงจูงใจที่ดีสำหรับหลายท่านเหมือนกันถึงแม้ว่าฮ่องกงอาจจะไม่ได้แพงมากนักก็ตามแต่ก็ประหยัดไปก็หลักถ้าสบาย2คนก็หลักหมื่นเหมือนกันนะคะ